สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูนะครับวันนี้มาฝึกทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น fill in the blank เป็น close test ง่ายๆนะครับก็คือเราจะเจอในข้อสอบบ้างไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมปลายหรือว่าม.ต้นกับข้อสอบที่เราจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเติมเข้าไปซึ่งพาร์ทนี้บางคนดูเหมือนง่ายเพราะว่ามันก็มีช้อยให้เราเดาเลยใช่ไหมแต่บางคนก็พูดว่ามันยากหรือคนที่คิดว่าง่ายส่วนมากแต่เวลาทําออกมาแล้วคะแนนมันไม่ขึ้นนะมันผิดเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะครูว่ามันก็เป็นพาร์ทที่ถ้าเขาสอบออกดีๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าต้องรู้ทั้งคำศัพท์บ้างแล้วว่าจะต้องรู้หน้าที่คําด้วยเนื่องจากมันมีตัวเลือกให้เลือกหลายตัวแล้วก็ตัวเขาทดสอบเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องด้วยอ่ะครับมันก็เลยจะเจอข้อสอบแบบเนี้ยยากขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปไม่ว่าแพทเทิร์นข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมนะแต่ความยากคือจะเป็นคําศัพท์กับเรื่องความซับซ้อนของไวยากรณ์จนไปถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ยังจะเจอข้อสอบแนวนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยจะเอาข้อสอบแนวเนี้ยมาให้พวกเราลองทําดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ครูเจนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เสมอนะครับถ้าครูมีเวลาครูจะตอบให้ทุกคนและมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่อง taking care of a pet อันดับแรกเลยเนี่ยต้องดูนะครับโครงสร้างของมันผู้ไฮไลท์ตรงนี้ในทางก้อนเพราะอะไรครับมันตามด้วย can teach นะครับดู part of speech โครงสร้างของประโยคนะที่ครูทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ที่ไฮไลท์สีน้ำเงินสีฟ้าตัวนี้ไว้ taking care of a pet เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกลุ่มคำนามทั้งก้อนเลยใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จะแปลว่าการ taking care การดูแลของสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวการดูแลสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเนี่ยมันทำไม can เป็น verb teach ก็เป็น verb ใช่ไหม can เป็น verb ช่วยสามารถสอนเด็กๆจุดๆ valuable lessons นะครับต่อให้เราไม่รู้จักคำว่า valuable นะครับเราก็ can teach children lessons สามารถสอนบทเรียนให้กับเด็กๆได้บทเรียนอะไรครับใช่ไหมทีเนี้ยเราดูซิเราจะเอาอะไรดีล่ะในเมื่อเวลาเราสังเกตดูนะอันนี้มันมีอะไร some consequences creature fragile beloved compassion suffer แล้วก็ forces อันนี้ถ้าสมมติเราจะเลือกคำไหนดีผมบอกส่วนมากถ้าคำแรกถ้าเราเจอแบบว่าไม่ใช่มีแค่สี่ช้อยครับเป็นทั้งหมดให้ทำอย่างเงี้ยอันแรกๆมันจะยากเสมอเพราะว่ามันมีช้อยเยอะไงอันนี้มันมีตั้ง8อันใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีสำหรับอันนี้นะครับเรามาดูก่อนว่า can teach children lesson สามารถสอนบทเรียนให้กับเด็กๆได้โอ้ไฮไลท์อันนี้จะพยายามไปช้าๆนะเพราะหลายๆคลิปครูเฉลยข้อสอบเนี่ยเด็กๆบางคนจะบ่นว่าครูเชนไปเร็วต้องหยุดดูทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าอันนั้นก็คือไม่อยากบางคนนี่คล่องแล้วอยากจะมาตรวจข้อสอบเฉยๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ครูจะพยายามไปช้าให้ดูเป็นส่วนๆอันนี้จะเปลี่ยนก่อนอันนี้ครับ lesson เป็นคำนามใช่ไหม valuable value แปลว่าคุณค่า valuable แปลว่ามีคุณค่าเป็น adjective ขยายคำนามใช่ไหมแล้ว lessons มันเติม s เนี่ยเราจะเอาอะไรดีครับถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าคุณเห็นนะโอ้ย can teach a few lessons can teach two lessons can teach many lessons หลายบทเรียนสองสามบทเรียน5บทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีตัวบอกปริมาณอยู่อันหนึ่งซึ่งก็คือซ้ำใช่ไหมซึ่งถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้เราก็ทดไว้ก่อนสามารถสอนบทเรียนบางบทเรียนให้กับเด็กๆได้มันก็โอเคไหม One lesson pets can teach children is that 1. บทเรียนที่อะไรสัตว์เลี้ยงสามารถสอนเด็กๆ One lesson pets can teach children ใช่ไหม1. บทเรียนที่สัตว์เลี้ยงสามารถสอนเด็กๆก็คือนะครับ is that คืออะไรหลัง that นะครับจะตามด้วยอีกประโยคหนึ่งเลยก็ได้นะครับ can สามารถสอนเด็กๆว่าจุดๆ children's action have real จุดๆแล้วก็จบประโยคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย children action เป็นประธาน have เป็น verb เราขาดส่วนของกรรมใช่ไหม children's actions การกระทําของเด็กๆมันมีอะไรจริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆทีนี้ครูไล่ทํานะอันนี้ซ้ำเราไปแล้วตึ๊ด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 5ทิ้งไปนะครับการกระทำของเด็กๆมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอ้อ
ถ้าเรารู้ความศัพท์ใหม่มันจะง่ายขึ้นเยอะนะชีวิต consequences ถ้ารู้ก็ง่าย compassion creature fragile แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยถ้าเดาตามหลักแกรมมาตรงนี้ก็จะยังไม่รู้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นคำนามซึ่งคำนามเนี่ย consequences เขียนแบบนี้ก็น่าจะเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ไหม compassion ลงท้ายด้วย tion ก็เป็นคำนามได้ creature ความจริง creature นี่น่าจะรู้นะ create แปลว่าสร้าง creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหม fragile อันนี้เจอตามกล่องพัสดุถ้าเราจำได้ถ้าใครรู้นะส่วน beloved suffer forces เอาไว้ก่อนสมมติยังไม่รู้ก็ได้นะไม่ข้อนี้ทดเอาไว้นะครับดูประโยคต่อมา if a children forgets to feed a pet ถ้าเด็กคนหนึ่งลืมที่จะให้อาหารสัตว์ใช่ป่ะลืมให้อาหารสัตว์เลี้ยงอ่ะ it will get sick สัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยก็จะป่วยแล้วก็อะไรอีก and it might even die มันจะป่วยและมันอาจจะตายได้ใช่ไหม it might even die มันอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรดีก็ถ้าครูบอกว่ามันมีคำว่า and เชื่อมเดี๋ยวนี้ครูเปลี่ยนสีให้เพื่อดูค่อยๆดูนะแล้วตัวข้อสอบครูจะเป็นแบบเนี้ยมาทดสอบหลายอันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคล่องตรงนี้จะทำข้อสอบครูเจนได้มากขึ้น forget ถ้าเด็กๆลืมที่จะให้อาหารสัตว์ it will นะครับ will นะครับ get sick อันนี้ get เป็น verb ใช่ไหม get sick แล้วเชื่อมด้วยคอมม่าจุดๆแล้วก็เชื่อมด้วย and แล้วตามอีกประโยคหนึ่ง and it might even die get sick เพราะฉะนั้นไอ้ตรงสีเขียวไอ้ตรง blank ไว้เนี่ยก็ควรจะเป็น verb เหมือนกันไหม it will get sick จุดๆตรงนี้ต้องเป็นซึ่งเห็นไหมหลัง will เป็น get ธรรมดา verb หนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ตอบ beloved แน่นอนไม่ตอบ forces แน่นอนเพราะมันเติม s และ consequences ครูบอกเป็นคำนามพหูพจน์ชันอันนี้เป็นคำนาม fragile no มันไม่ได้เป็น verb นะครับ creature อันนี้เป็นคำนามนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ suffer ค่อนข้างชัดเจนนะแต่จากกลุ่มจากนักเรียนที่ครูเจนสอนเนี่ยก็จะเลือกข้อนี้ผิดกันประมาณสัก60-70%เลยเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละก็ต้องมาลงเรื่องเนี่ยว่า it will get อะไร get sick it will suffer ใช่ปะมันจะป่วยมันจะทรมานครับ suffer และมันอาจจะตายได้เลยนะถ้าลืมให้อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาอาหารสุนัขอาหารกระต่ายอาหารตัวอะไรก็ได้ another lesson อีกหนึ่งบทเรียนนะครับ another ตามด้วยคำนามเอกพจน์ก็คือ lesson อีกหนึ่งบทเรียนสัตว์เลี้ยงสามารถสอนก็คือจุดๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นคำนามเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคำนามอะไรครับที่เป็นเอกพจน์มะเช่นก็บอกว่าอีกหนึ่งบทเรียนที่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสามารถสอนเราได้ก็คือความมีเมตตาความอบอ้อมอารีอะไรเงี้ยความอดทนอันนี้สมมุตินะเพราะงั้นมันก็จะต้องเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละที่เป็นเอกพจน์มาหนึ่งก้อนใช่ไหมครับซึ่งถ้าเห็นอะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันแทบไม่น่าแล้วปะใช้ซ้ำไปแล้วใช้ซัฟเฟอร์ไปแล้วตรงเนี้ยก็คือ compassion นะครับคอมแพชชั่นจริงๆแปลว่าความเห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่าสำหรับเด็กน้อยเลยนะครับเด็กตัวเล็กๆเลย children can be selfish เด็กอ่ะก็มีโมเมนต์ที่เห็นแก่ตัวใช่ปะจะเอาให้ได้ดังใจไม่ยอมแบ่งใครจะเอาคนเดียวอะไรเงี้ย but taking care of a pet แต่การได้ดูแลสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเนี่ยจุดthem to consider the need of another living จุดอันนี้ประโยคเดียวเลยมีสองข้อเลยนะตรงนี้ครับบัตเชื่อมด้วยบัตแล้วนะตามด้วยประโยคเลยนะครับอีกหนึ่งบทเรียนที่สัตว์เลี้ยงสามารถสอนก็คือเรื่องความเห็นอกเห็นใจเด็กๆเนี่ย can be selfish เห็นแก่ตัว but แต่ taking care of a pet การดูแลสัตว์สักหนึ่งตัวเนี่ยสักตัวหนึ่งเนี่ยจุดเด่นพยัญชนะประธานเป็นก้อนเดียวเอกพจน์ไหมการดูแลสัตว์ตัวหนึ่งแล้วเขาเล่าเรื่องโดยการเล่าใช้ present simple มาโดยตลอดเนี่ยข้อนี้ verb ก็ต้องเติม s ใช่ไหม easy เลยไหมมีอยู่สองอันที่เติม s คือ consequences กับ forces ซึ่งก็บอก consequences อันนั้นเป็นคำนามเห็นตรงนี้ก็ต้องเป็น forces 100%ต้องไม่พลาดนะครับก็การดูแลสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวมันบังคับพวกเขาให้พิจารณาใช่ไหมก็เนี่ย forces
บังคับพวกเขาให้พิจารณา the need of another living ความต้องการของอะไรอีกตัวหนึ่ง another ตามด้วยคำนามเอกพจน์ใช่ไหม another living creature นะครับคนไทยเวลาอาจจะใช้อ่านเป็น creature นะครับตัวความจริงอ่ะภาษาฝรั่งอเมริกันเนี่ยอ่านสั้นๆเป็น creature นะครับก็ของสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งอ่ะคือจากที่เด็กคนนี้ลันล่าลันล่าไปงอแงกับคุณพ่อคุณแม่จะเอานู่นเอานี่แต่เสร็จปุ๊บการเลี้ยงอ่ะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยถ้าบ้านมีพื้นที่หรือสะดวกที่จะเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยเขาจะนิยมให้เด็กอ่ะมีสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจะฝึกวินัยครับเหมือนในชินจังอย่างเงี้ยเลี้ยงหมาลูกต้องเอาหมาไปอึหนูต้องให้อาหารมันหนูต้องพามันไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เด็กได้เรียนรู้ความรับผิดชอบด้วยแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงนะครับ finally pets can teach children สุดท้ายเนี่ยสัตว์เลี้ยงสามารถสอนเด็กๆ valuable lessons นะครับบทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับชีวิตและความตายยังไงครับ dealing with the death of a อะไร pet dealing with the death of a pet การต้องมาดูแลเรื่องความตายของสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่ง can help children understand สามารถช่วยเด็กเข้าใจได้ว่า life is beautiful ชีวิตมันมีสวยงามนะแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันต้องตายจุดที่มันต้องบายบายเราไปใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยต้องเป็น beloved การต้องมาเจอเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเนี่ยของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดตัวที่คุณรักนะครับสามารถช่วยนักเรียนให้เข้าใจ that life is beautiful but fragile เปราะบางแตกหักง่ายชีวิตคนเจออุบัติเหตุก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรครับมันก็สวยงามนะแต่ก็เปราะบางมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรหน่อยบางทีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคำที่เราเว้นไว้ตรงนี้ก็คือต้องเป็น consequences พวกนี้ถ้ารู้ชีวิตจะง่ายขึ้นเลยครับ consequences แปลว่าผลที่ตามมานะครับทำอะไรไว้มันจะเกิดเป็น chain reaction ไงว่าเกิดผลที่ตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่มัธยมคุณจะบอกนะบอกว่า after you finish this reading what did you learn from this story or from this reading do you agree or disagree that taking care of a pet help many children grow up to be a good kid อย่างเงี้ยคุณสามารถถามต่อได้นะแล้วก็ให้เขาเขียนตอบมาฝึกดูไรติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบเนี่ยจะน้อยจะมากเราสามารถเรียนรู้จากมันได้เลยนะแต่ใช้เวลากับมันนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบด้วยการทำแค่นี้เลยครับเป็น fill in the blank ตัวนี้นะแล้วก็ยังไงถ้ามีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมสงสัยถามมาได้ตลอดนะครับครูมีเวลาเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงใกล้ๆติวสอบนะครับหรือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะมีช่วงว่างๆก็จะหาเวลามาทำพวกนี้ให้พวกเราดูกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับช่วงนี้เป็น holiday season นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ